ก็หลังจากที่เราเนี่ยได้ไปนัวเนียกันมาหลายคลิปแล้วนะครับก็คือเราแบบบวกแบบมาลองมาแนงมับมันแบบในบ็อกฟูดอะครับแบบมาลองมาแนงมับมาลองปองแปงมาลองแงงับพูดเรื่องกูเนี่ยคือเราบวกกันค่อนข้างที่จะหลายคลิปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาทำคลิปแนวเบาสมองนิดนึงนะครับก็คือสุมผลก็คือผมเนี่ยไม่ได้ทำคลิปสุมผลมาประมาณหลายเดือนแล้วแหละประมาณ2เดือน3เดือนแล้วแล้วคลิปล่าสุดที่สุ่มเนี่ยประมาณแสนวิวแล้วปะวะน่าจะแสนวิวแล้วเขาก็ต้องขอคนดูที่ชอบดูคิงพีทด้วยนะครับส่วนใครไม่ดูก็ช่างมาแล้วกันแต่วันนี้พี่ก็จะมาสุ่มผลในคิงพีทนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยตอนนี้ผลที่ผมใช้นะครับก็คือผลแสงถาวรนะครับฟังนะครับถาวรเขาบอกว่าถ้าเราสุ่มด้วยเงินเนี่ยเราจะสุ่มได้ประมาณ5ผลนะครับที่มันอัปเดตมาใหม่ใช่ไหมล่ะแล้วผมก็ได้ไปดูข่าวมาว่ามันเหมือนว่ามันอัปเดตโมเดลผลมังกรมาใหม่ด้วยนะครับแสดงว่ามังกรเนี่ยรู้สึกว่าการแอนิเมชันหรืออะไรมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่วันนี้พี่จะมาสุ่มผลครูบอกรอบที่2เพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดก็พอเถอะโอเคสุ่มผมวันนี้นะครับก็เป็นผมมีเงินอยู่4ล้านมี4ล้านก็จะสุ่มได้ประมาณรอบเดียวไอ้เหี้ยคือมันสุ่มประมาณ 250,000 ใช่ไหมผมน่าจะสุ่มได้รอบเดียวนอกนั้นก็สุ่มเจมเลยนะครับสุ่มเจมผมมีประมาณ10เจมก็คือ10รอบ10รอบเนี่ยไม่รู้ว่าจะสุ่มได้นานแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมไปให้กำลังใจพี่ด้วยคือโยนลูกกูก็เติมเอาทุกคนคิดเอาว่าผมแบบผมคือผมทำเพื่อทุกคนขนาดนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับรู้สึกว่าคุณน่าจะเจอ FC ว่ะตอนเนี้ยพี่ครับสุ่มผลให้ผมหน่อยเยสเคมาเลยน้องๆเดี๋ยวพี่สุ่มให้มาเลยมาเลยน้องๆเดี๋ยวพี่สุ่มให้แล้วใครตีเลือดกูเดี๋ยวเท่านี้เนาะโคไอ้ไก่มึงจะตีกูทำไมล่ะเฮ้ยเนี่ยครับมาเลยน้องๆเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูมาโอ้โหไปไหนหมดละมาดิจะสุ่มให้เนี่ยมึงหายไปไหนหมดกับมาก้อนมีไม่มี2คนสมเพชเมื่อกี้อยู่3คนเอาตีทำไมอุปุนโมจิเยสกูก็อยากได้เหมือนกันนะผลโมจิเนี่ยจะได้หรือเปล่าลองดูแล้วกันมันมีสูตรป่าวะทุกคนใครมีสูตรก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วกันพอดีพี่ไม่รู้อะโมจิต้องโมปิดหายคิดก่อนผลอะไรวะอันนี้น่าจะโอ้ยจะตีทำไมล่ะโอ้ยไอ้ไก่มันน่าจะเป็นผลมืดนะครับดูที่โซนแล้วผลมืดหรือผลเงาวะว่าผมมีผลแสงทวารนะครับพี่จะเป็นหนูทดลองให้ทุกคนดูน้องๆกดเจริญเอ้าไอ้ไก่โอ้โหนี่คือผลกรรมจากที่กูเล่นในบ็อกฟุตใช่ไหมเนี่ยมันตีกูทุกคนเอ้าไอ้เหี้ยมันจะตีทำไมวะหัวร้อนรอเล่นครับผมไม่ได้หัวร้อนหรอกมาสุไมฟึบคือกูต้องลุ้นใช่ไหมผลอะไรวะผลทรายทุกคนบอกว่าผมน่าจะเป็นผลทรายนะครับนั่นกว่าแล้วไอ้เหี้ยไม่เป็นไรครับผมมีผลแสงถาวรเพราะฉะนั้นผมเป็นหนูทดลองทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยสุ่มอีกได้ประมาณสามรอบครับผลม่วงแล้วไอ้เหี้ยได้แต่ผลเขียวโอ้โหอันนี้บาเลียใช่ไหมสุ่มเป็นหนูทดลองเองใช่ครับบาเลียครับไม่นี่เฮ้ยเยสอันนี้ผมไม่เคยเล่นผลบาเลียเลยเนี่ยเยสเขียวโคตรเฟี้ยวเยสเฮ้สามารถกดรัวๆได้ปะวะไม่ได้วะโอ้โหสมเพชนะครับได้ประมาณ2รอบผลม่วงนะมึงม่วงอ่ะแล้วอ่ะแหละอันนี้ผลอะไรอ่ะผลแสงผลแสงได้ผลแสงครับกินครับเอาผลพระไอ้ซัดไม่ใช่ผลแสงนี่โมจิมันก็กวนจังเลยเฮ้ยมึงจะกวนทำไมวะเฮ้ยใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับก็คือแมปบ็อกฟุตโลกูนแล้วก็บอคุโนโลบอกนะครับแล้วก็อนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับช็อกโก้สโตร์ร้านบริการรับกดผลแมปบ็อกฟุตและกดผลเกมพาสแมปบ็อกฟุตเช่นระบบเติม ID พาสเรท6และบริการรับส่งเพชรแมปออสตาร์และบริการรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับขอผลม่วงแล้วม่วงอ่ะเฮ้ยกูได้ผลอะไรเฮ้ยกูได้ผลไดโนเสาร์ไอ้ทุกคนกูได้ผลไดโนเสาร์กูดวงดีจังอ่ะเอ้า
ฉากูสิพวกโง่อิจฉากูแล้วเข้าไปฉากูเข้าไปผมได้ผลไดโนเสาร์ครับดูดิผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันโหดแค่ไหนนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเล่นล่าสุดเนี่ยคือผลไดโนเสาร์เป็นผลที่สุ่มออกโคตรยากครับเย็ดมาใครเมื่อกี้ใครรังแกกูทำคืนบ้างมึงเหรอมึงเหรอฮะกูทำรังแกกูเดี๋ยวมันใช่ไดโนเสาร์ป่าวหรือมันจิ้งเหลนเอ้าเจริญมึงไดโนเสาร์โดนไดโนเสาร์โดนรังแกเอาป่ะล่ะฮะเอาเป้า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 เอาไหมเอาไหมฮึอย่าเออคำรามไปหนึ่งทีเอาเป้าฮึคันไดโนเสาร์จะตายแป๊บนึงไอ้เหี้ยกูจะตายแล้วแป๊บปึ๊บไดโนเสาร์แพ้โมจิวะมันสมเพชจังวะเฮ้ยแล้วสมเพชแล้วสมแพ้โมจิไอ้เหี้ยเอาใหม่มาเดี๋ยวจะสุ่มอีกรอบนึงนะครับผมว่าผมถือว่าผมโคตรดวงดีเลยนะครับสุ่มอีกรอบนึงหมด5รอบแล้วอะครับโอ้มันสุ่มหมดแล้วอะไม่เป็นไรถือว่าพี่ได้ผลมังกรนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเพื่อนต้องทำเพื่อนต้องนอนกันเดี๋ยวพี่เอาเจมสุ่มแล้วก็แจกคนในเซิร์ฟนะครับโอ้เจมเนี่ยกูลงดัน2รอบไปนะทุกคน2รอบนี่กินเวลาเป็นชั่วโมงไปครับขอบุญแรกๆหน่อยอยากได้โมจิอะถ้าโมจิเนี่ยผมยอมเปลี่ยนเลยถ้าได้โมจิผมยอมอะไรอะถ้าได้โมจิเนี่ยผมยอมเปลี่ยนเลยนะครับไอ้เหี้ยไม่เลเลยอะขอเลเลหน่อยขู่หน้ามึงถ้าไม่ได้ผลแรงนะกูจะเซิงมึงโอ้ยเชียนน้ำมะนาวมึงไม่น่าเซิงเลยวะน่ากลัววะถ้าไม่ได้ผลแรงกูจะอะไรดีวะช่างมันแล้วกันขอผลแรงหน่อยเถอะเอื้อโอ้โหเฮ้ยมาขอผลแรงหน่อยอีดอกแม่งม่วงทำไมตอนแรกกูได้โหสงสัยดวงน่าจะหมดไปกับไดโนเสาร์แล้วกูดูทรงนี่ดวงกูน่าจะเกือไปกับผลไดโนเสาร์นะครับสุดไดโนเสาร์คือดวงสวยแล้วงั้นพรุ่งนี้เป็นเรนแลดิไอ้เหี้ยมึงก็ไม่ได้แลมาทำไมวะฮะมึงไปให้กูอ่ะเอ้ยโนอย่ากินอย่ากินสิแตกอันนี้นี่กูเรียบร้อยเลยไอ้ชิบหายมาครับสุ่มได้อีกประมาณ3รอบครับแหละบัตรซบจริงๆเลยมึงนี่ดวงกูนี่โคตรบัตรซบเลยเฮ้ยคือดวงกูจะหมดกับผลไดโนเสาร์เลยว่างั้นแหละไอ้เหี้ยแหละที่หน้ามึงสิรวมๆนะครับก็คือกูเกลือนะครับทุกคนแล้วเจมผมก็หมดไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะทิ้งผลที่น้องๆคิดว่าผมคิดว่าน้องๆน่าจะอยากได้นะครับผมก็จะทิ้งหมดเลยนะครับน้องๆบอกใครอยากได้ผลกูเกลือพี่แม่งกูอยากได้ผลดีๆที่มึงทิ้งผลกูเกลือให้กูเนี่ยครับผมทิ้งหมดแล้วครับทิ้งหมดแล้วแล้วก็มาดูผลงานน้องจะเก็บไปหรือเปล่าน่าจะเก็บแหละผลฟรีเฮ้ยผลฟรีครับผลฟรีมาเก็บด่วนๆเก็บปะวะไงไอ้เหี้ยไม่ถึง2นาทีหมดผลกูซุ่มกว่ากูจะฟาร์มมาได้เนาะไอ้พวกไก่ไม่มีอยากฟาร์มเองหรือไงมึงอ่ะพี่มึงขอผลเยอะแหละก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับที่พี่พูดจาแบบค่อนข้างที่จะแรงเนี่ยเขาได้ผลมังกรมาครับดูดิไม่ใช่มังกรนี่หว่าคือได้ผลจิ้งเหลนมานะครับไม่เรียกว่าเดือดสองแล้วกันเพราะมันน่าสมเพชกันไปมึงตีอยู่ทำไมไอ้โอ้ยอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหว่ามันน่าจะแพ้ทางโมดมึงเกินไปป่าวว่าผลโมจิอ่ะนั่นโมจิโคตรโหดเลยตีกูมันตีระยะไกลได้อ่ะถึกอ๋อโทษทีครับทุกคนคือผมไม่ได้อัพผลพิศานะผมอัพดาบมึงมานี่ดิไอ้กูแก้มึงก่อนเนี่ยใครตีกูเมื่อกี้โมจิอ่ะมึงอ่ะฮะโมจิเหรอมึงโมจิตายไปดิโมจิเป็นไงล่ะเสียไป 2,000 ร้องไปดิไก่ท้ออันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยผลไก่ครับทิ้งไอ้เหี้ยจะเอาอีกป่ะล่ะจะอีกเป้าโมจิก็ไม่ได้คิดกลัวไม่ได้คิดตื่นไม่ได้คิดถามแค่นั้นแหละจะจัดอีกโอ้โหกลัวมันเอาชิบหายกลัวมันเอาอ่ะทุกคนรู้จักนั่นฮะทำไมอ่ะใช้สกิลอะไรหรอมาเดือดแล้วมันอยู่ไหนฮะทีเดียวกูแตกอะไรทำไมมันโกงจังวะมันโกงจังเหรอวันนี้กูไม่ได้เล่นนานคือพวกมึงแบบพัฒนาไปแบบสกิลโกงกันหมดละว่างั้นนี่ไงเอาไปแดกซะนี่ไงโยรุโคตรแรงโคตรโกงเลยแม่งชนะโมจิแน่นอนถ้าเข้าถึงตัวระยะไกลโมจิน่าจะเก่งระยะไกลนะครับดูจากสารรูปและพัฒนาไตโอเคเราจะมารีวิวผลมังกรไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รีวิวผลมังกรกับชาวบ้านชาวช่องเขานะครับมาแปลงร่างสาบานเถอะวันนี้มังกรไอ้เหี้ยนี่มังกรใช่ไหมเนี่ยเอาเปิดถั่วกับมังกรเลยมาดูสกิลหนึ่งครับมันมีการแบบว่าตะปบ
ตะโอ้โหตะปบการโดดการโดดกูว่าไม่น่าจะใช่มังกรแล้วดูดิทุกคนดูดิการโดดมาดิดูดิมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะเนี่ยก็ถ้าปั้นโมเดลเองนะผมคิดว่าทำได้ดีมากเลยนะครับสำหรับดีป่ะวะผมว่ามันก็ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะครับตรงๆเลยตรงๆคือมันไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่อ่ะลองดูสกิล X ดีป่ะคำรามโอ้โหคำรามกับบอทตายหมดเอาบอสดีกว่าข้อเสียน่าจะเดินช้าแต่ดูทรงช้ามากๆเลยผมจะลองกด C ดูนะครับจะเป็นสกิลอะไรอ๋อสกิลกระโดดกระโดดเอาหำฟาดพื้นใช่ป่ะวะเอ้าไอ้ไก่มึงจะตีกูทำได้เลยมาใกล้ๆเอาอีกไหมมาใกล้ๆมาใกล้ๆสิอย่าหนีจะกูบอกว่าอย่าหนีเอ้ากูตายไอ้เหี้ยกูยังรีวิวสกิลไม่ครบเลยกูไปตีมึงแล้วมารีวิวสกิลดีกว่ามันถึงน้องด่ากูเนี่ยครับสกิล C เป็นการโดดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับส่วนสกิล V ก็คืออะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันเล่นกูแล้วมันเล่นกูแล้วขอเปิดไอคีก่อนเดี๋ยวกูค่อยไปบวกกับมันอย่ากูยังไม่อยากตายกูยังกูรอดครับทำไมหรอทำได้แค่นี้เปล่าแล้วอ่ะนั่นตายไปสิโง่ก็สรุปนะครับการรีวิวสกิลของผมมังกรเนี่ยมันมีไม่ใช่ผมมังกรสิคือสกิลของไดโนเสาร์นะมันมีแค่3 4สกิลเองนะครับซึ่งกูสุ่มได้นะดวงกูน่าจะหมดแล้วนะครับถ้าไม่สุ่มคราวหน้าเนี่ยกูน่าจะไม่มีดวงแล้วนะครับสำหรับนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากให้พี่ซูมอีกก็กดไลค์กันมาเยอะๆนะครับและกดแชร์คลิปนี้ให้ถึง500ขอไลค์แค่ประมาณ 2,000 จะถึงป่าวะถ้าถึงก็ขอบคุณมากๆนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กูจะบนรอบ2ทำไมไปละบ๊ายบาย